ทำเอาคนโสดอิจฉาสุดๆเมื่อหนุ่มมาริโอจัดเซอร์ไพรส์ฉลองครบรอบ9ปีที่เลิฟเลิฟกับหวานใจกุ๊บกิ๊บด้วยการพาไปดินเนอร์ที่โรงแรมหรูกลางกรุงซึ่งสาวกุ๊บกิ๊บทำเก๋ด้วยการให้การ์ดแฮนด์เมดส่วนหนุ่มโอก็มอบสมุดโน้ตแบรนด์เนมแทนใจค่ะน่ารักดีครับชอบมากครับก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจทำให้เราอะไรเงี้ยแต่เราตั้งใจทำให้เขาได้แค่นั้นนะครับผมเราลายมือเราก็ไม่ค่อยเวิร์กแต่เปิดอะไรก็ไม่ค่อยเนียนแต่ไม่เป็นไรฮะเราทำด้วยใจ